สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะขอเสนอวัฟเฟิลนะคะทำให้เด็กๆได้ทานตอนเช้านะคะอันนี้เป็นส่วนผสมนะคะที่มีได้ผสมลงไปแล้วนะคะนี่เลยเรามาดูกันว่าในอ่างผสมนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มที่นมนะคะใส่ไปหมดขวดนี้เลยนะคะ500 ml นี่เลยต่อมาเป็นแป้งนะคะสาลีอเนกประสงค์นะคะตะปงกันดั้มนะคะอยู่ที่250กรัมค่ะนี่ค่ะตามมาด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะเพื่อความกรอบนะคะรอบนี้แล้วก็ใส่ไปอยู่ที่50กรัมนี่น้ำตาลทรายนะคะใส่ไปที่100กรัมนะคะวันนี้เราจะให้แป้งของเรานะคะมีความหวานในตัวเลยแล้วก็บัตเตอร์เนยนะคะเพื่อนๆเอาไปละลายก่อนแล้วค่อยมาผสมนะคะจะได้ง่ายแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะเพื่อความหอมนะคะเกลือนี่เลยค่ะ1ช้อนชาเราก็เอาทุกอย่างนะคะผสมกันนะคะลงในนี้เลยนะคะในอ่างนะคะแบบนี้เลยนี่แล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็ได้แป้งที่เนียนแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาพักทิ้งไว้20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำวอฟเฟิลกันเลยค่ะและระหว่างที่เรารอพักแป้งไว้20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทำคัสตาร์ดนะคะก็คือเป็นครีมคัสตาร์ดสำเร็จรูปนะคะแบบนี้นะคะมีขายตามห้างสินค้าทั่วไปนะคะแต่วันนี้เราก็จะผสมผงโกโก้ลงไปนะคะก็คือช็อกโกแลตนั่นเองนะคะก็คือจะไม่ออกมาเป็นสีครีมนะคะเพราะว่าเด็กชอบกินช็อกโกแลตเนาะแต่เราจะไม่ให้กินช็อกโกแลตล้วนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมกับคัสตาร์ดเพื่อจะไปทาบนตัวของวัฟเฟิลนะคะนี่เลยก็จะมีน้ำนะคะนี่น้ำอุณหภูมิห้องเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เพิ่มเนาะอยู่ที่500 ml นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาตัวของคัสตาร์ดนะคะที่เป็นแป้งคัสตาร์ดสำเร็จรูปนะคะเราจะค่อยๆใส่นะคะนี่พอเทลงไปแล้วเห็นไหมแป้งคัสตาร์ดมันจะเป็นสีเหลืองเลยมันจะเป็นครีมสีเหลืองนะคะเพื่อนๆตอนเทอ่ะเพื่อนๆเห็นนะมันเป็นสีขาวเนาะแต่พอเราไปผสมแล้วนี่นะคะมันก็จะเป็นผงสีขาวเพื่อนๆเห็นไหมเป็นผงสีขาวอ่ะแต่พอเราผสมไปแล้วเนี่ยแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะใส่ไปอีกนะสักสองถ้วยตวงนะคะสักสองถ้วยตวงนี่คนต่อคนให้ละลายน้ำอุณหภูมิห้องเลยนะคะปกติ แบบนี้นะคะคนไปให้ละลายแล้วเรามาเพิ่มน้ำตาลนะคะลงไปนะคะตัวแป้งคัสตาร์ดสำเร็จรูปไม่มีความหวานนะคะมันก็จะมีแบบเหมือนเขามีไข่ผสมหรือว่าเป็นไข่เทียมนะคะเดี๋ยวเราใส่ไปที่ถ้วยครึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมความหวานกันรอบนี้เดี๋ยวเราจะใส่ผงโกโก้นะคะลงไปแล้วมันก็จะมีความหวานในผงโกโก้แล้วนะคะขอโทษนะคะออริจินอลล้วนๆนะคะไม่มีเอฟเฟกต์นะคะอาจจะกระตุกบ้างนะคะอาจจะอะไรๆบ้างนะคะมือใหม่นะคะทำเนาะนี่นะคะแป้งที่เรานะคะได้ผสมกับน้ำตาลลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มช็อกโกแลตตัวเอกของเรามาเลยนี่นะคะวันนี้เราก็จะทำคัสตาร์ดช็อกโกแลตกันอ
คนผสมนะคะช็อกโกแลตลงไปนะคะนี่นะคะพอผสมลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดแก๊สกันค่ะโอเคเปิดแก๊สนะคะตั้งไฟอ่อนนะคะค่อนข้างกลางนะคะไม่แรงนะคะในการตุ๋นนะคะจนได้ครีมเนื้อคัสตาร์ดช็อกโกแลตออกมานะคะเดี๋ยวเรากวนต่อค่ะในระหว่างนะคะที่เรากวนแป้งนะคะเราต้องหมั่นคนนะคะไม่งั้นมันจะไม่ติดนะคะกระทะนะคะคนต่อค่ะนี่นะคะเราก็กวนกันค่ะกวนจนได้เป็นเนื้อแบบนี้เห็นยังนี่กวนเลยค่ะเพื่อนๆกวนจนมันได้ที่แบบนี้เลยนะคะใสๆขึ้นมาเลยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมทำง่ายๆมากนี่เราก็จะได้นะคะคัสตาร์ดช็อกโกแลตแบบนี้นะคะทาขนมปังกินเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อช็อกโกแลตนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมวันนี้ที่มีทำเราจะไม่เอาช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะทางที่ส่วนผสมของช็อกโกแลตที่มีมาทำวันนี้มันเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะนี่พอมันผสมกับคัสตาร์ดนะคะที่มีส่วนผสมของแป้งนะคะที่ออกสีเหลืองนะคะมีก็จะเอาสีแบบนี้นะคะ brown color แบบนี้นะคะเอาไว้ทาขนมปังเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำวัฟเฟิลนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมนะคะเครื่องวัฟเฟิลนะคะแป้งที่เราได้หมักไว้พักไว้20นาทีเตรียมเนยไปทานะคะเครื่องวัฟเฟิลนี่คือช็อกโกแลตคัสตาร์ดนะคะที่ได้ทำไว้ตะกี้นะคะยังร้อนๆอยู่นะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคาปูชิโน่นะคะคัสตาร์ดคอฟฟี่นะคะเดี๋ยวนะคะมีจะเอามาใส่หน้าวัฟเฟิลของมีนะคะเพราะมีชอบกินคอฟฟี่นะคะเดี๋ยวเรามาวอร์มเครื่องนะคะตอนนี้เครื่องสีเขียวแล้วเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะมาค่ะเครื่องร้อนแล้วเรามาทาเนยกันเลยนะคะนี่นะคะเพื่อความหอมนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่แป้งเลยค่ะมาหยอดกันนะคะหยอดลงไปนะคะให้เต็มพิมพ์นะคะตรงไหนที่มันเป็นรูนะคะเพื่อนๆก็เอานะคะปิดให้มิดนะคะแบบนี้นะคะเกลี่ยให้มิดนะคะแบบนี้แล้วก็มาปิดฝานะคะกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวมารอกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูนะคะนี่เริ่มฟูแล้วนะคะมาแล้วเดี๋ยวเรารอให้เหลืองกรอบนะคะเพราะเด็กๆชอบกรอบนะคะนี่นะคะในส่วนผสมของมีนะคะเราจะไม่มีส่วนผสมของยีสต์ผงฟูเลยนะคะแป้งมันก็จะฟูออกมาแบบนี้เห็นไหมคะถ้าเรายิ่งใส่มันยิ่งฟูค่ะแล้วเครื่องมันก็จะปิดไม่มิดนะคะนี่ขนาดเราไม่ได้ใส่เนาะนี่กดปิดไว้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะมาเช็คดูนะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะฟูสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราขอให้มันกรอบนะคะสีน้ำตาลกว่านี้นะคะมาค่ะปุ่มสีเขียวนะคะหยุดทำงานแล้วนะคะคือวัฟเฟิลนะคะได้สุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเปิดเลยนี่นะคะออกมาแล้วนี่เลยค่ะเห็นไหมออกมาสวยงามไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะด้วยท็อปปิ้งที่เราได้ทำไว้เมื่อเช้านะคะคือช็อกโกแลตคัสตาร์ดนั่นเองมาแล้วค่ะวัฟเฟิลกรอบๆนะคะท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตคัสตาร์ดนะคะแล้วก็นี่เติมสีสันให้เด็กๆนะคะพร้อมแล้วค่ะมื้อเช้าของเราเดี๋ยวขอตัวนะคะเรียกเด็กๆมาทานก่อนนะคะไว้มาทำอะไรใหม่ๆในคลิปหน้าให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะขอตัวไปทานก่อนค่ะ